ผมเคยบอกคุณหรือยังอะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงคุณเลยนะผมนี่ติดตามผลงานของคุณตั้งแต่คุณยังเป็นนางเอกตอนเด็กแล้วดูตอนนี้สิคุณกลายเป็นนางเอกดังไปซะแล้วขอบคุณค่ะแต่ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าท่านมาทำไมก็ผมไปรอเจอคุณไงแล้วคุณก็ไม่มาหาผมผมก็เลยมาหาคุณนี่ฉันคิดว่าการที่ฉันไม่ไปเจอท่านก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วนะคะว่าฉันไม่ได้อยากยุ่งกับท่านโอ้ยทำไมยายเมย์ไม่พูดกับท่านดีๆนะดูสิเมย์พูดอย่างนี้ก็ดีสุดแหละถ้าอย่างนั้นพี่เมย์ก็เอาน้ำสาดไล่ท่านออกจากบ้านไปแล้วถ้าคุณไม่อยากยุ่งกับผมอะแล้วคุณอยากยุ่งกับใครอะคุณหมอพรพันธ์หรือเจ้าของโรงแรมที่ชื่อพงศธรฉันไม่รู้นะคะว่าท่านไปเอาข่าวมาจากไหนแต่ถ้าไปเอาข่าวมาจากอาพันดาวเนี่ยท่านคงต้องกรองข่าวสมัยเพราะว่าข่าวของอาพันดาวมีทุกอย่างยกเว้นความจริง นี่คุณกำลังจะบอกผมว่าคุณไม่รู้จักคุณหมอและพี่ชายเจ้าของโรงแรมอย่างนั้นเหรอครับแต่ดูสีหน้าท่านเหมือนจะไม่เชื่อนะคะผมอาจจะเชื่อคุณก็ได้นะถ้าผมไม่ได้รู้มาก่อนว่าวันที่แม่ของคุณเนี่ยไปตบคุณพันดาวหรือมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์เรื่องนั้นคือพงศธรคุณงงใช่ไหมล่ะว่าผมรู้ได้ยังไงอ่ะตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าตกลงพี่ชายหรือน้องชายกันแน่ที่คั่วคุณอยู่จนทำให้คุณไม่สนใจผมเนี่ยผมก็เลยให้คนของผมไปปั่นหัวแม่คุณให้โกรธคุณพันดาวใครมาปั่นฉันวะปั่นตอนไหนฉันปั่นหัวยมัทนาให้ลุกเป็นไฟนรกแล้วก็พร้อมที่จะไปตบยพันดาวแล้วฆ่าท่านและจากนั้นผมก็โทรไปหาคุณพันดาวบอกระวังตัวให้ดีคุณมัณฑนาจะไปหาขอบคุณค่ะท่านดาวจะเตรียมทั้งกล้องทั้งชุดสวยๆทั้งแอคติ้งไว้รอให้ดูยิ่งใหญ่กว่าฮอลลีวูดอีกค่ะแล้วทุกอย่างก็โป๊ะเช่นนี่ท่านเป็นคนจัดฉากทั้งหมดเลยเหรอคะจัดฉากอย่างนั้นเหรอครับนี่คุณหน้าที่ผมเนี่ยดูแลประชาชนนะรวมถึงคุณด้วยผมก็แค่รอข่าวแม่ของคุณจะสร้างความเดือดร้อนให้ขนาดไหนแล้วถ้าไม่มีใครเข้าไปช่วยคุณเนี่ยผมนี่แหละจะเข้าไปช่วยเองคุณจะได้มาหาผมสักทีไงแต่สุดท้ายก็เป้าแช่อีกคนที่ผมอยากเจอหน้ามันน่ะมันดันโผล่หัวออกมาคนอื่นอย่ามายุ่งคุณไว้ใจสองคนนี้ไหมไว้ใจเจ็บปลวกไหมเจ็บปลวกยุทธนาของผมจะพาคุณพัฒนาออกมานะฝากคุณช่วยดูด้วยค่ะส่วนคุณนะต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเป็นข่าวอีกคุณโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยท่านหมายถึงใครเหรอคะฉันไม่เข้าใจก็คนที่ช่วยเคลียร์ข่าวของคุณให้ไงแถมยังเคยจัดฉากพลิกเกมให้แม่ของคุณชนะคุณพันดาวด้วยแล้วก็เคยจัดฉากทำให้ผมต้องเสียชื่อเสียงเอาผู้หญิงมาสลับตัวกับคุณในวันที่เราต้องเจอกันที่โรงแรมไงเรื่องสลับผู้หญิงคุณอย่าบอกนะว่ามันไม่เกี่ยวผมไม่ได้โง่คุณเห็นบนหัวผมไหมมีข่าวไหมไม่มีเพราะผมไม่ใช่ควายตอนแรกเนี่ยผมก็ยังคิดว่าคุณเนี่ยนะน่าจะคบกับไอ้หมอนั่นนะเพราะผมเห็นคุณเคยถ่ายรูปกับมันลงโซเชียลใช่ไหม
แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะไอ้หมอมันแค่ตัวหลอกเพราะไอ้ตัวจริงก็คือไอ้พงศธรแค่อยากจะมีสักวิธี